วัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพบกับซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจะมาวิเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เราจะเปิดเป็นตัวอย่างให้ชมแล้วอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าจากเนื้อหาแบบนี้เขาสอนอย่างไรสอนแบบไหนเข้าหลักเกณฑ์เข้าอะไรบ้างเนี่ยนะฮะที่เพื่อนครูจะนำไปใช้ได้อย่างง่ายมากครับไปออกแบบไปวางแผนการสอนหรือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยทีเดียวครับแล้วจะมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวันนี้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาเรื่องวรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดีพอบอกวิเคราะห์พอมีวรรณคดีพอวรรณกรรมนี่บางทีเด็กก็โอ้ยจะไหวไหมเนี่ยนะฮะ เด็กจะเหมือนจะถอยไปก่อนนะฮะแต่วันนี้เด็กจะเรียนอย่างสนุกสนานมากในครั้งนี้เนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการวรรณกรรมเพลงวรรณกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีนะคะซึ่งตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางค่ะก็ว่าก็คือว่าเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของหลักการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์คำสองตัวเนาะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์วรรณกรรมนะคะรวมทั้งวรรณคดีซึ่งในการวิเคราะห์และวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะมีกรอบนะคะจะดูยังไงบ้างอาจจะดูจุดมุ่งหมายดูรูปแบบดูกลวิธีดูลักษณะของเนื้อหารวมทั้งอาจจะดูในเรื่องของอะไรนะคะรูปแบบของวรรณกรรมของวรรณคดีนั้นๆเป็นต้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์อันนี้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการตัวชี้วัดอ๋อในตัวชี้วัดตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอดคล้องเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เยี่ยมนะฮะครับนี่ก็คือกรอบเป็นแบบนี้ครับแต่ทีนี้วิธีที่ครูจะไปสอนเทคนิคอะไรที่ทำให้เด็กนั้นสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ซึมซับเอาการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมวรรณคดีเข้าไปต้องชมตอนนี้ครับเชิญครับชั้นม.6กลุ่มนี้กำลังซักซ้อมเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นโชว์ในมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาในชั่วโมงภาษาไทยศรีสุพรวุฒิกพงศ์ตำแหน่งครูอันดับพ.ศ.3โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั่วโมงนี้นะคะเรียนครูตั้งชื่อกิจกรรมนี้ไว้ว่าการพินิจวรรณกรรมเพลงพินิจก็คือการศึกษาที่ลึกซึ้งกว่าปกติการที่นำเรื่องเพลงมาให้เด็กวิเคราะห์ก่อนเนี่ยนะคะก็มองดูที่ว่าถ้าเราพาเด็กเข้าไปวิเคราะห์วรรณคดีเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเบื่อเราเลยจัดทำเป็นหนึ่งหน่วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงเราเริ่มต้นโดยให้นักเรียนเขาแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มก็จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่เพราะถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะทำให้นักเรียนทำงานไม่ทั่วถึงนะคะก็จะใช้กลุ่มแค่3คนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขาเลือกเพลงที่เขาชอบเพลงจูบก็ศิลปินก็เจ็ดเซตเตอร์ไงถอดความเพลงดีจ้ะก็เดี๋ยวโจถอดเดี๋ยวแพ้หายนี่อุปมาพ่อโคหาอะไรเงี้ยนั่งอยู่ตรงนี้อ๋อนั่งอยู่ตรงนี้ฉันกายฉันนี่เธออยู่ก็ลองมาคิดดูตอนนั้นโชคดีกว่าใครเขาเหงาป่าวะเขาเหงาไงอยากมีแฟนเมาเออเขาอยากมีแฟนอ่ะเขาอยากมีคนรู้ใจอ่ะมานั่งอยู่ข้างๆเขาเขามีคนในนี่แล้วเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วใช่อ่ะแล้วแบบประมาณว่าเขาเนี่ยโชคดีที่มีคนคนนี้อยู่เนี่ยเพราะเขาไม่ได้ฝันไปอ๋อเราจะมีใบงานในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงค่ะก็วิเคราะห์ไปตามหัวข้อตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์วรรณคดีตามหัวข้อที่ให้ไว้ก็จะประมาณเกือบ20หัวข้อ
ให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงหนึ่งเนี่ยให้เลือกประมาณ3ถึง5หัวข้อให้เขาเลือกเอาเองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกว่ามีอุปมาวาหารค่ะเขาก็จะต้องอธิบายได้ว่าอุปมาวาหารคืออะไรแล้วก็ไปยกตัวอย่างมาจากเนื้อเพลงนี่ไงเปรียบดังวงไว้ก่อนนี่ได้ละอันนึงเปรียบดังดังเป็นดังเป็นอุปมาฝันนี่ไงดังแล้วใช่ไหมถ้าเป็นให้หาโวหารพระพจน์เนี่ยเด็กจะมีความเข้าใจผิดตั้งแต่คำอธิบายซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการสอนนะเอาสิ่งที่ผิดมาอธิบายแล้วทำให้เด็กเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นอย่างคำอุปมากับอุปลักษณ์นะคะเด็กก็จะคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างอุปมาเนี่ยเราก็ให้เขาท่องอุปมาเปรียบเหมือนนะคะถ้าเป็นอุปลักษณ์ก็คือเปรียบเป็นแล้วก็ให้เขาจดว่าอุปมาจะมีคำว่าอะไรบ้างดุดดังดังเพี้ยงอะไรเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะมีแต่เขาไม่ค่อยท่องแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าอุปมาคืออะไรเนี่ยเขาจะไปทำได้อย่างถูกต้องนี่เป็นอุปลักษณ์เข้าใจป่ะเปรียบเหมือนเปรียบเป็นนั่นแหละก็มีคำว่าคือแล้วก็อันนี้จะได้ป่ะให้บอกว่าแม้ชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไรอะไรอ่ะก็เป็นคำถามไม่ต้องการคำตอบใช่อันนี้เป็นติภูชาแล้วมีอะไรอีกอ่ะลมเนี่ยลมช่วยพัดพาใจนี่กล่าวเกินจริงใช่อันนี้กล่าวเกินจริงอันนี้เขียนไว้ก่อนนะกล่าวเกินจริงคำอติพจน์หรืออธิพจน์นะคะทั้งสองคำแปลว่ายิ่งใหญ่คือกล่าวเกินจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นเรียมร่ำน้ำเนตรท่วมถึงพรมชายหนุ่มนี่ร้องไห้นะฮะถึงหญิงอันเป็นที่รักจนน้ำตานี้มากมายท่วมไปถึงสวรรค์ชั้นพรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามยกตัวอย่างที่เขาจะมองไปเห็นได้ชัดนะคะแล้วเขาก็จะไปหามาจากเนื้อเพลงคนน้อยๆ3คนเนี่ยเราจะเห็นเขาช่วยงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยคนนี้ลอกเพลงคนนี้เปิดหาศัพท์จากเพลงอีกคนหนึ่งก็จะไปคอยหาข้อมูลตามที่เขาหามานะคะใครแต่งมาเรียบเรียงจบด้วยการให้ข้อคิดเพลงเนี้ยให้ข้อคิดอะไรลูกค้ามีข้อเสียเต็มไปหมดปีนวีนแตกขี้งอนแบบฝุดๆก็คือแบบมันบอกว่าเออผู้หญิงอ่ะทั้งปีนวีนแตกขี้งอนใช่ป่ะแต่ว่าฉันอันนี้ก็คือแบบคนร้องถูกป่ะแต่ก็จะรักเธออะไรอย่างเงี้ยก็ต่างฝ่ายต่างให้ยอมรับนิสัยของส่วนตัวให้ของกันและกันให้ได้ใช่ป่ะมันจะได้แบบเออจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขถ้าเกิดไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็คือจะฟังแต่ผ่านก็จะไม่รู้ว่าเพลงนี้มีอุปลักษณ์อุปมายังไงแต่ว่าถ้าเกิดได้ทำการเรียนวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงก็จะได้รู้ถึงว่าเพลงนี้ที่จริงแล้วจะมีความหมายหรือว่ามีกลยุทธ์ในการแต่งของผู้แต่งที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟังมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดอะครับในสัปดาห์ต่อมาก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะได้มานำเสนองานหน้าชั้นเรียนในครูก็จะมีข้อตกลงว่าในที่นักเรียนมีสมาชิก3คนเนี่ยคนหนึ่งต้องเป็นพิธีกรนะคะมาแนะนำวงสมาชิกในวงจากนั้นจะร้องเพลงจะเป็น one man show นะคะหรือจะเป็นดูโอทริโออะไรก็ว่าไปร้องพร้อมหมดก็ได้บางคนเขาเล่นกีตาร์ได้ค่ะเขาก็จะเล่นกีตาร์ประกอบแล้วเขาก็มาร้องเพลงเพื่อนก็เตรียมเขียนป้ายเขียนอะไรซึ่งเขาจะทำเหมือนที่เขาดูคอนเสิร์ตมามันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานในห้องรู้สึกว่าจะเป็นเสียงกรี๊ดร้องแบบอธิพจน์นะคะกรี๊ดเกินจริงค่ะเรียนคุณครูศรีสุภรและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเราวงออเวจะออกมานำเสนอการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงซึ่งบทเพลงที่เราจะออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็คือเพลงถามจันซึ่งเป็นบทเพลงของวง25 Hours อย่างลองเป็นพระจันทร์ก่อนขึ้นฟ้าสักวัน
มาดูคะแนนกันค่ะสำหรับพิธีกรนะคะมีการนำเข้าครบถ้วนขับร้องและดนตรีไพเราะมากได้10นะคะความรู้เนื้อหาให้10คะแนนแต่ในเรื่องของความพร้อมครูเลยเอาเรื่องของอักขระที่ยังไม่ชัดตัด1คะแนนได้9คะแนนรวมคะแนนได้39เต็ม40ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะถ้าเราให้วัยรุ่นทำอะไรในสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาก็จะเกิดความรักความชอบซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วในที่สุดพอถึงขั้นที่เราไปวิเคราะห์วรรณคดีจริงๆเนี่ยเขาทำอย่างถูกต้องนะคะหาข้อผิดได้ยากมากก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่การวิเคราะห์วรรณคดีเนี่ยค่ะเขาต้องถอดคำประพันธ์เป็นนะฮะจากเนื้อหาที่เขาอ่านเพราะว่าเนื้อหาเป็นร้อยกรองหมดทั้งนั้นเด็กก็ต้องถอดให้เป็นร้อยแก้วก่อนตรงนี้ครูก็จะสอนหลักเกณฑ์ในการถอดคำประพันธ์แนวทางในการถอดความเราว่าไปทีละบาทถ้าเป็นโครงนะฮะบาทที่1รักราชจงจิตน้อมภักดีท่านนาเห็นไหมคะให้หาประธานมาก่อนใครเป็นคนรักฮะก็ต้องพูดโดยทั่วๆไปหมายถึงเรานะฮะทีนี้ครูบอกในเรื่องนั้นมีใครบ้างแต่ว่าใครเนี่ยไม่ใช่ประธานทีเดียวค่ะนะคะมันอาจจะมีใครอีกหลายๆคนที่เราเคยได้ยินใครทำอะไรกับใครนะฮะแสดงว่ามีอีกใครนึงนะมาเป็นผู้สนทนาด้วยหรือว่าทำกิจกรรมนั้นๆเวนเมื่อไหร่เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวันเดือนปีใดนะคะสุดท้ายของ W ก็คือ Why ทำไมอันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรักก็คือความจริงแล้วผู้หญิงกับผู้ชายย่อมต้องการความรักแต่มิใช่จากตัดทางที่สร้างสมมิใช่จากแต่จะไม่ทำลายความสุขที่ได้สร้างด้วยกันไว้สร้างมาแม้จากรักรักไว้ในอารมณ์ก็เก็บไว้ไงจะรักก็ต้องแบบเก็บไว้ในใจก็ได้ขยื่นโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่แต่ถึงไม่ทิ้งที่อะไรวะความรักมันอาจจะแบบว่าเหมือนลมใช่ป่ะที่แบบพัดอะแต่ว่าพัดไปแล้วอะแต่ก็ยังอยู่กับที่อะก็คือแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยเอาประมาณนี้ก็ละไม่ทะเลาะไม่เกี่ยวไม่ทะเลาะไม่เกี่ยวกันอย่าใส่ความบิดของตัวเองดีอันนี้เป็นข้อพึงระลึกไว้ในการถอดคำประพันธ์ห้ามนักเรียนใส่อารมณ์และความรู้สึกของตนเองลงไปต้องเป็นความคิดความนึกคิดของกวีเท่านั้นค่ะประมาณว่าไม่อ่อนไหวไปกับความรักมากบางครั้งอาจจะอ่อนไหวบ้างบางครั้งอาจจะแบบอ่อนไหวอ่อนไหวตามธรรมชาติ
แล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทุกคนย่อมมีย่อมต้องการความรักใช่ป่ะเออแต่ว่าความรักเนี่ยย่อมมีขอบเขตถ้าแบบเรามีความรักอย่าแสดงออกจนเกินไปแบบมันจะดูไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่โดนพายุพัดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เอ็นเอียงไปตามพายุอยากจะบอกเพื่อนๆครูนะคะว่าเราอย่าเพิ่งมองเด็กว่าเขาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้ถ้าอาจารย์ให้เปิดโอกาสคือถ้าครูทุกคนเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเด็กเขามีอะไรเหนือกว่าที่เราคิดก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาถ้าวันเธอไม่มาจะไม่โทรเริ่มต้นจากเหมือนวิจารณ์เพลงก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นวิจารณ์วรรณคดีครับวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวิธีนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะคุณครูท่านนี้เนี่ยถ้าเป็นบทบาทเนี่ยเขาได้แสดงบทบาทของความเป็น facilitator นะครับบทบาทของการเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการที่เตรียมประสบการณ์แล้วก็จัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ดูแลจนกระทั่งเด็กสามารถทำงานได้เสร็จแต่ว่างานนี้มันเป็น2ระยะก็คือการเข้าใช้กิจกรรมอะไรนะพินิจวรรณกรรมเพลงที่แปลว่าอะไรคิดอย่างลึกซึ้งอ่ะแล้วก็จึงมาทำการวิเคราะห์วรรณคดีเพราะด้วยให้เหตุผลว่าถ้าเด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่วิเคราะห์เพลงได้ซึ่งใกล้ตัวถนัดแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตของเขาอะนะเขาก็จะมีพื้นฐานในการที่จะไปวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อาจารย์เขาเรียนรู้แล้วเขาก็จัดเรียงระดับนึงสังเกตเด็กก็เลือกเพลงฮิตที่ตัวเองชอบร้องไงฮะแต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยโอ้อาจารย์ว่านะทั้งเป็นสามารถเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ได้คือเรียกว่ารอบรู้ดนตรีก็ชอบเต้นรำเอารำก็ได้กีฬาก็เป็นเยี่ยมแถมปาดภาพได้หมดต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเด็กยุคนี้จริงๆแล้วเด็กนี้ต้องแบบต้องแบบนี้แหละคือบูรณาการมองซีกซ้ายซีกขวานะคะอันนี้จะชัดเจนก็คือเราต้องการเด็กสมัยใหม่ที่ต้องพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเนื้อหาที่สอนก็คือสอนหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมนะคะแล้วก็กรอบในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมีอะไรบ้างแล้วก็มาสอนเรื่องในนี้ก็จะมีสอนเรื่องอุปมาเรียกว่าอุปมาโวหารอุปลักษณ์แล้วก็เรื่องของอธิพจน์หรืออติพจน์ครับซึ่งเป็นความรู้ปริกย่อยที่อยู่ในเรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์เพลงแล้วต่อมาก็จะเนื้อหาที่สองก็คือเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการถอดคำประพันธ์นี่เป็นต้นนี่เราก็จะมาดูต่อไปว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนื้อหาเนี่ยชัดเจนตรงตามธรรมชาติวิชาแล้ววัตถุประสงค์ล่ะ why why สอนไปทำไมประเด็นสำคัญคือเราก็จำหลักว่าการสอนครั้งนี้ก็ไม่ได้เน้นแค่ตัว process ว่าเขาสามารถวิเคราะห์เขาสามารถวิจารณ์วรรณกรรมเพลงแต่ประเด็นคือเขาต้องมีสามารถอธิบายคือเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีวิเคราะห์วิธีวิจารณ์วรรณกรรมเพลงด้วยแล้วก็อะไรคะวรรณคดีด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องสามารถอธิบายอธิบายอะไรอธิบายหลักการหลักการหลักการวิเคราะห์หลักการวิจารณ์ตอนที่เขาออกไปร้องเพลงแล้วเขาตอนท้ายที่เขาพูดใช่ไหมฮะว่าในเนื้อเพลงนี้นั่นคือการผลของการวิเคราะห์ครับมีตรงไหนที่เป็นมาจากไหนใครร้องแล้วมีอ๋อตรงไหนที่เป็นอุปมาอะไรแบบนี้ทุกข้อแหละค่ะที่เป็นอุปมาโวหารอุปลักษณ์ตามที่อาจารย์ได้เสนอประเด็นในระหว่างที่เด็กกำลังทำงานและพบปัญหาทีนี้ตรงนี้เนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะทำอะไรได้อีกวิเคราะห์วิจารณ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวรรณคดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของกระบวนการคือคิดสามารถวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เขียนออกมามันก็จะเป็นเรื่องของperformance ออกมาก็คือปฏิบัติได้นะคะอาจารย์ครับถามนี้นิดหนึ่งครับคือผมยังเคยเรียนที่แบบว่าครูเลือกใ
หรือว่าสั่งว่าเธอเอาเรื่องนี้ไปแล้วไปสมมติไปวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้เรื่องเดียวกันหมดทั้งห้องกับวิธีนี้ที่ให้เด็กเลือกเองตามความชอบความสนใจของแต่ละคนดีนะใช้ประสบการณ์เดิมก็ต่างกันก็คืออันนั้นก็จะเป็นแบบที่ครูกำหนดไว้หนึ่งแต่หนึ่งนี้ก็คือให้แล้วก็ทำตามสิ่งที่ฉันกำหนดให้สิ่งที่ครูกำหนดให้คือในขณะที่เรารู้ว่าเด็กไม่เหมือนกันเด็กต่างกันแต่ว่าคนแต่ละคนก็พัฒนาเป็นไปตามความสนใจความถนัดเต็มตามศักยภาพให้แตกต่างตามความสนใจถ้างั้นยุคปัจจุบันต้องเป็นแบบนี้ต้องแตกต่างตามความสนใจแล้วอาจจะทำตัวอย่างให้เหมือนแล้วก็ไปเลือกตามความสนใจหรืออาจจะเลือกตามความสนใจเลยทีนี้ประเมินนะสงสัยการประเมินไหม How to evaluate กำลังจะถามเลยนะอาจารย์ครับการประเมินประเมินที่เราเห็นชัดเจนก็คืออาจารย์ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของเด็กแต่ละกลุ่มโดยการที่จะชัดเจนที่ว่าจะให้คะแนนพิธีกรให้คะแนนใครนะคะนักร้องแล้วก็ให้คะแนนอะไรเนาะผู้ที่เล่นดนตรีแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นแบบประเมินเพียงแต่อาจารย์เนี่ยประกาศว่าได้คะแนนเท่าไหร่มันก็เล้าใจเด็กเหมือนกันนะนะอันนี้ก็จะเต็มเกือบเต็มหมดเลยนะก็เป็นกำลังใจนะเด็กก็ทำป้ายไฟป้ายไฟจริงๆโอ้นั่นแหละเข้าสมัยนิยมทีนี้อาจารย์กำลังมองว่าถ้าสมมติว่าถามเมื่อกี้คุณแอดถามอาจารย์ว่ามันน่าจะประเมินอะไรได้ก็อยากให้ใช้หลักว่าในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามตอบง่ายๆว่าแล้วเราจะประเมินอะไรนั่นก็คือเราก็จะประเมินอะไรด้านความรู้ความเข้าใจด้วยจะออกแบบสอบสั้นๆ multiple choice หลายคำตอบหรืออาจจะสัมภาษณ์เด็กก็ได้แล้วก็จะประเมินในเรื่องของความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ก็ดูจากผลงานแล้วก็จะประเมินในเรื่องของคุณลักษณะเหล่านี้ก็สังเกตจากสิ่งที่เขาไปทำแล้วเขาชื่นชอบเขาบอกเรามาหรือมีวิธีหนึ่งก็คืออาจจะให้เด็กเนี่ยเขียนประเมินตนเองที่เราเรียกว่าบันทึกการเรียนรู้เราเคยนำเสนอไปแล้วตอนนี้หรืออาจจะเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า journal writing การเขียนอนุทินเป็นยังไงฮะซึ่งก็เขียนเหมือนเรื่องราวสมุดจ๊ะสมุดจ๋าว่าไปอย่างที่แหมสมัยเด็กไม่เคยเขียนหรอจ๊ะอนุทินนะอนุทินอาจจะเรียกว่าอย่างอื่นอนุทินคืออนุทินความรักอนุทินไดอารี่เลยแต่มันเป็นไดอารี่ของการเรียนรู้ในแต่ละคาบการสอนก็จะเขียนไปแล้วครูก็ทำการวิเคราะห์ว่าในเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเธอเรียนรู้อะไรเธอชอบอะไรเธอรู้สึกยังไงเธอไม่รู้เรื่องอะไรเธอชอบครูไหมเธอชอบเพื่อนไหมเธอมันอยู่ในนั้นมันเรียกว่า reflective blocks คือมันสะท้อนกระบวนการเรียนและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆนะคะต่อเพื่อนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อครูนี่เป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังมองว่าอีกอย่างก็คือว่านี่คือเรียกว่าเราทำการประเมินและสุดท้ายก็อยากฝากว่าวันนี้ถ้าอาจารย์สามารถเขียนบันทึกหลังสอนได้สบายก็คือ1ผลของการจัดการเรียนรู้เป็นยังไงนะฮะในการจัดการเรียนรู้เนี่ยคือสภาพนี่เป็นยังไงแล้วก็จะพบว่านักเรียนเป็นยังไงของการเรียนครั้งนี้ชอบไม่ชอบยังไงมีปฏิกิริยาในด้านความรู้ในด้านกระบวนการในเรื่องของเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่าอยากให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขียนบันทึกหลังการสอนซึ่งควรจะทำทุกครั้งด้วยนะถ้าทำมันก็ติดเป็นนิสัยแหละเพราะว่าจะมาเน้นมาย้ำเป็นระยะเพราะว่าแบบประเมินพอทำไปแล้วก็ต้องทำแบบประเมินนั้นให้มีค่าออกมาเป็นตัวลงตัวเลขออกมาเด็กจะลืมสิ่งสำคัญก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วนะแหมเมื่อกี้แบบให้ A บวกให้ A บวกนะแล้วก็ประเมินแบบไม่รู้รอบไหนให้อีกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยที่อาจารย์ก็ลืมไปนะคะก็คือว่าการที่เราจัดการเรียนการสอนแบบให้เด็กทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่างกลุ่มต่างก็ต่างไปทำมาก็คือไปมีกรอบของการวิเคราะห์ให้มีกรอบของการวิจารณ์ให้ตรงนี้เนี่ยความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากที่เด็กจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วเนี่ยกลับมาต้องให้เด็กมาสรุปว่าที่กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันสอนอะไรกับเรามันสอนให้เราเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ได้สามารถวิจารณ์วรรณกรรมเพลงเนี่ยเขามีหลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเพลงตรงนี้และในการวิเคราะห์ใช้กรอบอะไรเด็กต้องเป็นคนกำหนดเพราะเด็กทำกิจกรรมดำเนินมาคือเด็กก็จะแยกแยะหาจุดเด่นหาความสัมพันธ์อยู่บนกรอบที่อาจารย์เขากำหนดให้20ข้ออาจจะเลือกใช้ 3-4 ข้ออาจจะสำคัญที่สุดอยู่จุดมุ่งหมาย
ของเพลงนั้นความเป็นมาของเพลงนั้นรวมทั้งการรูปแบบของการนำเสนอเพลงแล้วก็รวมทั้งเนื้อหาของเพลงนั้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนการสรุปนี่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญอย่างยิ่งและอย่างนี้นะจะเห็นได้ว่าหลักแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะต่างกันไม่เหมือนกันแต่อยู่ในมโนทัศน์เดียวกันครูจึงมีหน้าที่ที่จะมาทำการกรุ๊ปแยกแยะแล้วก็สรุปเป็นหลักของห้องแล้วหลักที่ได้มานี้อาจจะไม่ตรงกับหลักทฤษฎีที่ครูเตรียมเราเสริมไม่เป็นไรมันเน้นกระบวนการแต่เราเสริมเติมว่าในหลักเนี่ยต้อง1 2 3นะหลักการของการวิเคราะห์วิจารณ์หลักวิเคราะห์วิจารณ์แบบวิชาการมาจับกับประสบการณ์ที่เด็กซึ่งตรงนี้เราเรียกว่ากระบวนการของการที่เด็กกำลังสร้างมโนทัศน์ด้วยตัวของเด็กเองแต่การสร้างมโนทัศน์นี้ผ่าน learning by doing ผ่าน doing activity นะคะตัวนี้ก็คือกระบวนการที่เราอยากให้เห็นว่านี่มันคือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางชายเซ็นเตอร์เพราะเด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเด็กมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มกับระหว่างครูแล้วก็เด็กใช้กระบวนของการเรียนรู้คือกระบวนของการสื่อสา รกระบวนของการวิเคราะห์กระบวนของการวิจารณ์ในการที่ทำให้เขาได้ผลงานออกมาและก็ตามด้วยเขาได้นำเอาความรู้เรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็คือวิเคราะห์เพลงที่เขาชอบวิเคราะห์วรรณคดีที่เขาชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้ใส่ไอ้เรื่องของความรู้สึกโดยผ่าน learning logs หรือผ่าน journal writing อันนี้ก็จะเรียกว่าครบเครื่องคือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอะไรคะเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการได้ชิ้นงานเพราะชิ้นงานนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานevidence of understanding คือหลักฐานที่แสดงว่าเด็กเข้าใจครับคือเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์เข้าใจแล้วสามารถทำได้แล้วมันก็จะไป meet ก็คือไปบรรลุตามตัวชี้วัดเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไว้แล้วก็สู่มาตรฐานที่ 5.1 ในสาระสำคัญคือสาระที่5ก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมในที่สุดในที่สุดจบการวิเคราะห์วิจารณ์แต่เพียงเท่านี้ ทั้งหมดนี้แหละครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับที่เพื่อนครูชมแล้วนำไปใช้ได้ทันทีเลยครับไปวางแผนไปออกแบบการสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้นะครับถ้าอยากชมตอนอื่นๆมีให้ดาวน์โหลดครับที่ www.thaiteachers.tv ครับโดยอาจารย์ดิมพันธ์จะเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้ในทุกครั้งไปนะครับวันนี้เวลาของซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูหมดแล้วครับพบกันในครั้งหน้าอาจารย์พิมพันธ์และผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ